สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจนะครับเช้าวันนี้พฤหัสที่18สิงหาคม2559ครับนี้นะครับเราจะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมเนี่ยด้วยการพาไปติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งตั้งแต่ช่วงบางซื่อจนถึงรังสิตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างไปสักพักนึงเขาก็มีการเปิดให้เหล่าบรรดาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมมาว่าขั้นตอนตอนนี้ถึงไหนแล้วและอีกนานขนาดไหนนะครับเราถึงจะได้มีโอกาสได้ใช้บริการกันครับไปติดตามนะครับกับคุณกนกวัฒน์ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดให้คณะสื่อมวลชนนะคะเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าล่าสุดของโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่เป็นเส้นทางการเดินรถระหว่างบางซื่อต่อเนื่องไปยังรังสิตค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าจะทำให้เกิดสถานีรถไฟแบบยกระดับแล้วก็สร้างให้เกิดมาตรฐานที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการขนส่งการคมนาคมที่จะรองรับการเปิด AEC ต่อเนื่องไปได้ในปี2563นี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริเวณชั้น3ของสถานีทุ่ง2ห้องกันแล้วค่ะซึ่งสถานีนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็น1ในโครงการการก่อสร้างของสัญญาช่วงที่2ค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่ณตรงจุดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าคืบหน้าไปกว่า 70% แล้วแต่ก็ถือได้ว่าเป็นความล่าช้านะคะจากเดิมที่เขาคาดการเอาไว้ว่าน่าจะก่อสร้างได้ประมาณ 90% กว่าค่ะซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นนะคะทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าเป็นปัญหาในเรื่องของภัยธรรมชาติน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่ในการก่อสร้างนั่นเองค่ะจริงๆเนี่ยนะครับผมได้มีการแจ้งให้ทางผู้รับจ้างเนี่ยนะครับมีการเร่งรัดงานอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูนะครับด้วยสายตาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าความเร็วเนี่ยครับของงานเนี่ยก็คือสปีดได้ขึ้นมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจากเดิมที่เคยล่าช้าอยู่พอสมควรคือขนาดนี้เนี่ยนะครับเราจะยึดกรอบตามสัญญาที่ถูกขยายโดยมติครม.5เดือนก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้องานมาลงที่เหลืออยู่ปัจจุบันเนี่ยจากอย่างเช่นว่าคนเนื้องานที่เหลืออยู่ประมาณ 20% ของสัญญาที่2หรือเนื้องานที่เหลืออยู่50%ประมาณ 40% ของสัญญาที่1เนี่ยเราต้องมาทาบกันว่า1แล้วใน5เดือนเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะครับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็น1เป็นในเรื่องของการรถไฟต้องรับผิดชอบเนี่ยเท่าไหร่ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบผู้รับเหมาเองนะครับซึ่งเราก็สงวนสิทธิ์ในเรื่องของการมีค่าปรับไปเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะหาจุดลงตัวในเรื่องของการขยายอายุสัญญาได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่คุณผู้ชมคะเห็นความอลังการด้านหลังนี้นะคะตอนนี้ดิฉันมาอยู่ในไซต์งานการก่อสร้างของสถานีกลางบางซื่อค่ะซึ่งที่นี่นะคะหากแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้สามารถใช้ได้จริงในปี2563นี้นะคะก็จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 คนในเบื้องต้นเลยล่ะค่ะและระบบรถไฟนะคะรางรถไฟที่เชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆนี้นะคะก็จะถือได้ว่าเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเชื่อมโยงไปทั้งระบบรางต่างๆในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางไกลรถไฟชานเมืองรถไฟแอร์พอร์ตเรียลลิงที่จะเชื่อมต่อไปยังสนามบินต่างๆแล้วก็รวมไปถึงรถไฟความเร็วสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยนั่นเองค่ะสุทธินันท์ประถมพันธ์ถ่ายภาพกนกวรรณมณีแสงสาครเนชั่นทีวีรายงาน